าประสงค์ของ558โอ้ยยาถ้าทำเกือบ500,000แล้วทีนี้เราลูกชายก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่ตรงไม่ตรงที่โอเคงั้นก็ผ่อนคลายไปได้เยอะเยอะกระดูกคอเสื่อมอันนี้เวลานี้ที่ตระหนักอย่างนี้เขากระดูกคอเนี่ยที่แล้วก็หัวใจนี่มันมีปัญหางั้นลองเช็คหัวใจก่อนนะรู้ไหมว่ามันเต้นแบบไหนตอนนี้ไม่รู้มันรู้ว่าเมื่อตอนเต้นผิดปกติจุดไหนดูละตอนนี้มันปกติแล้วใช่ไหมคำถามมีว่าช่วงที่มันไม่ปกติเราเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายร่างกายเราเป็นยังไงจึงบอกว่าไม่ปกติคือธรรมดาผมก็ช่วงนี้หลายปีมันมีคนที่ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านผมก็คำนวณพวกอะไรอะไรไรกูเป็นอัลไซเมอร์เออคิดเลขเล่นเล่นคิดเลขคิดอะไรอะไรปล่อยผมก็เลยคิดเลขเล่นๆคิดพวกดาราศาสตร์พวกอะไรพวกนั้นมากอะไรตัวอะไรของรับของอังกฤษแล้วก็มาคำนวณกลับมาหาเมืองไทยเครื่องหนังสือตำรานี้เข้าไปของเวลากับองศาดาวที่ลอนดอนแต่ของเรามันช้ากว่า6ชั่วโมงเร็วกว่า6ชั่วโมง42นาทีก็ต้องคิดว่าเวลานี้เมืองไทยดาวนี้กี่องศากันอย่างเงี้ยมันตั้งความเป็นจริงของดาวที่เวลานี้เมืองไทยอ่ะมีทำกี่องศากับดาวแต่ละดวงไงครับเข้าใจครับ จุดนี้เข้าใจแล้วก็คิดชาร์ตลอตเตอรี่มันคิดอะไรตัวเลยหาเงินใช้เอาเป็นว่า ที่กำลังตัวนี้นะฮะลอนดอนเขาใช้เส้นกรีนิชเป็นหลักกรีนิชของเขาที่หนังสือราฟาเอลเนี่ยเป็นเล่มปีนึงออกเล่มนึงเดี๋ยวเพิ่งไปสวยไหนราฟาเอลอังกฤษเดี๋ยวเพิ่งไปอังกฤษเขาใช้เส้นกรีนิชเป็นหลักศูนย์องศาเขาใช้ทั่วโลกใช่เนาะอันนี้ของผมก็ไม่ทราบเพราะว่าหนังสือที่ตำราที่ผมชาติที่ผมซื้อมาเนี่ยแต่ละปีมีเล่มหนึ่งออกมาที่ลอนดอนที่บริษัทราฟาเอลนี่จะพิมพ์องศาดาวแต่ละวันที่ลอนดอนทีนี้เราเร็วกว่าเขา6ชั่วโมง42นาทีเราก็คิดว่าต้องคำนวณกลับมาเราเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเขาไงกลับมาว่าเมืองไทยเวลานี้เมืองไทยเวลานี้ดาวแต่ละดวงอยู่ที่ไหนจริงๆที่ในองศาของดาวคือทำมุมกับประเทศไทยคำถามมีว่าถ้าถามว่าดาวหางมันมีอิทธิพลยังไงต่อโลกเราอันนี้ในดาวสิบดวงนี้มันไม่มีดาวหางอะไรนอกก่อนจักรวาลไม่มีดาวหางดาวหางดาวเพราะมาว่ามันไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมาทางไหนจะรู้ว่าเมื่อมันมาแล้วไม่รู้แหล่งต้นเหมือนของเขาอ่ะไอ้ดาวจันทร์อันการพูดถูกนี่เขารู้ว่าอยู่ในมุมไหนถ้าจะถามไปนอกกรอบเพราะว่าคนที่คิดเรื่องของอวกาศที่ต้องดวงดาวมันต้องคำถามง่ายๆไอ้ดาวหางนี่รู้กันมาชั่วนาตาปีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันมาทีเขาบอกว่ามีเหตุร้ายมีอัศจรรย์มีปฏิหารมีอะไรต่างๆสารพัดถามว่ามันเป็นจริงไหมอันนี้ไม่มีความรู้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่มีความรู้เลยอะไรนั่นคือเรื่องของดาวหางครับมันจะเป็นแล้วช่างหัวกันครับเอาแต่ว่าชีวิตความอยู่เราดีกว่าครับกลับมาถึงตัวเรานะจันนี้นะครับครับโอเคมาถึงตัวเราคือเรื่องของคอนะครับครับเรื่องคอเรื่องอื่นถามว่าผมถามว่าจะให้ผมช่วยอะไรก่อนที่มันหนักหนาสาหัสในชีวิตประจำวันนะครับประจำวันนี้ก็อะไรที่มีปัญหาชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาถึงเย็นโอ้โหรำคาญเลยร่างกายจุดไหนที่มันติดขัดอะไรที่บอกว่ารำคาญที่สุดเชิญครับมีหัวใจกับคอไททอยเนี่ยไททอยอะไรก่อนหลังหัวใจกับคอหือให้ผมช่วยอะไรก่อนหลังหัวใจกับคอพร้อมกันไม่ได้นะเบิร์ดดิ้งเดียวมันได้แค่อย่างเดียวนะอะไรก่อนคือชีวิตประจำวันผมเนี่ยอยู่กับพวกตัวเลขพวกการคำนวณอันนี้ก้าวข้ามมาแล้วทีนี้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 
เวลาคอเนี่ยมีปัญหามันจะทำฟังถามว่าหัวใจกับคอจะให้ผมช่วยได้คอหัวใจก็ได้หัวใจก็ได้นะแน่ใจนะครับสังเกตนะครับว่าสองมือเปล่าผมจะมีผลทางด้านหัวใจไหมมันต้องรู้สึกเองนะครับครับคนอื่นในโลกเนี้ยไม่มีใครรู้จักแน่นอนเรารู้แค่สองคนเรานะครับโอเคระหว่างผู้กระทำกับผู้ตกกระทำโอเคนะครับขณะนี้บอกว่ามันปกติอยู่ใช่ไหมครับปกติอยู่เอาละงั้นมันจะเกิดภาวะไม่ปกติอย่างไรผมเองผมก็ไม่รู้ต้องถามผู้บริโภคใช่ไหมล่ะครับต้องถามคอบขอสังเกตว่าหัวใจเป็นเช่นไรหัวใจธรรมดานี่แหละมันมีอะไรบ้างมาล่ะอีซี่นี่คอมมอนนี่แหละมนุษย์แอบนอร์มอลช่วยได้ไหมครับลุงงอคือมนุษย์แอบนอร์มอลนะทราบไหมนอร์มอลก็ทำกันไม่ได้มันต้องใช้แอปนอร์มอลถึงจะไหวซูเปอร์นอร์มอลก็ครับซูเปอร์นอร์มอลเราก็ไม่เอาเอาซูเปอร์บีอิงดีกว่าครับถ้าจะเอาก็ครับตรวจสังเกตไปหน้าทีนี้ของจริงนะครับทีนี้ปวดข้อมือโอเคนี่คือของจริงหายใจความรู้สึกลึกๆเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจวัดไม่สามารถชั่งตวงวัดความรู้สึกได้นะครับแต่ธรรมชาติของสัตว์โลกย่อมสามารถที่จะรู้สึกได้ครับฟิลลิ่งตัวนี้ครั้งหนึ่งครับเป็นการความแพ้นี่หนึ่งผ่านไปที่สองซินี่อะไรเกิดขึ้นในหัวใจไม้สามสองปุ๊บยังปวดที่ข้อเนี่ยเพิ่มความปวดมาใช่ไหมครับโอเคเพิ่มความปวดรู้สึกยังหัวใจปกติดีไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงรู้สึกปกติเดิมยังแล้วเดิมงั้นใช่ไหมครับโอเคครับนิดนึงโทษครับถามว่ามีอะไรปกติไหมหัวใจไม่มีมันออกที่ไหลออกไปไหลนะออกไปไหลสรุปแล้วเลยนะครับว่าหัวใจมันปกติแล้วจะพูดถึงมันยังไงนะนะนะครับจะพูดถึงมันเลยขนาดนี้ไม่มีเอฟเฟกต์เลยก็แปลว่ามันปกติสุดยอดอ๋อครับแต่นะเรื่องเรื่องนะแต่ยังคอนั่นและหัวไหลนี่นะโอเคกลับไปยังคอและหัวไหลคอมีปัญหาเปิดครับเปิดรับไปสี่องศาอย่าสู้ผมกลางรับไปสี่องศาซะโอเคครับไหวไหมเนี่ยก็ค่อนข้างได้แค่นี้ได้แค่นี้เนาะค่อยๆไปจะไปฝืนครับเพราะว่าร่างกายนี่มันเป็นธรรมชาติมันไหลเป็นไม้แก่ไหลมันเป็นอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งเป็นไม้แก่แล้วนะฝ่ายขวาฝั่งเดียวมันเป็นไม้แก่แล้วจะไปดัดมันโอเคนะครับต้องมาจะให้มันเข้าที่ตามร่องรอยมันก็พอละทั้งให้ตรงซะเราสร้างโปรแกรมลิขิตกรอบความคิดใหม่ดีกว่าเอาละต้องงั้นเสียงนี้จะก้าวหน้าโทษครับมันเป็นข้างขวานะอย่าไปอ่ะมันต้องหมดทั้งส่วนทุกส่วนนะครับ
อย่าโฟกัสตรงนั้นความจริงทุกอย่างมันเท่ากันหมดเรานึกถึงหลักบาลานซ์ครับถึงหลักนั้นอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันต้องบาลานซ์อย่างเดียวโอเคไหมครับครับวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาขอความรู้จากอาจารย์นะขอครับดูซิว่ามันจะแดกไหมมันตึงๆที่มันติดๆถ้ามันคลายได้ก็ดีทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นครับเป็นไม้แก่หมดแล้วเนาะลองครับน้ำจีน79แล้วโทษครับยอมผมนั่นไงไม่ขยับได้หนึ่งซิบินเหมือนนกซิดีไหมครับดีมากเลยครับโอ้โหไม่เคยยกอย่างนี้ได้ถึงนานโอ้สาธุสาธุศาสตร์ใดในโลกก็สู้จิตศาสตร์ไม่ได้หรอกครับนี่จะมาขอบารมีอาจารย์เนี่ยจะมาจะได้ปฏิบัติให้ถูกทางปฏิบัติมามันมวยวัดเอามวยวัดอยู่ในวัดมวยวัดอยู่นอกวัดด้วยถึงก็เจ็บมวยวัดอยู่ในวัดก็ได้ก็จะได้ผลตอนนี้ต้องใช้มวยบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกมวยอาจารย์มวยกลายกลับเป็นมวยบ้านทุกทีมันเหลือเวลาน้อยแล้วมวยวัดมันใช้มานานใช้มวยนอกวัดเอาแถมตาให้สว่างด้วยต่างหากรู้สาธุความกระชบกระเชงกระชุ่มกระชวยกลับขึ้นมาสังเกตเอาให้ดีพลังงานบริสุทธิ์มันมหัศจรรย์มากผมเรียกว่าแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้นะส่วนแพทย์ปัจจุบันนั้นเห็นผลอนาคตเช่นวันนี้ตรวจให้เคมีไป5วัน7วันเอาอีกมาดูผลนี่นี่มันนาทีต่อนาทีเนี่ยครับเห็นไหมผลมันจะวัดหยุดก็พูดให้ฟังผมยังโอ้โหอิจฉาบารมีอาจารย์ทำยังไงจะมีจะช่วยตามหลังมันขอศึกษาแนวปฏิบัติจะได้ทำยังไงทุกอย่างที่ผ่านมาประสบการณ์ตรงแต่ละท่านแต่ละคนต้องปรับใหม่หมดเสมือนหนึ่งรองเท้าคู่เก่าสวมมามากเปลี่ยนหลายคู่ยังเป็นของเก่าอยู่ดีบัดนี้รองเท้าคู่เก่าต้องถอดทิ้งก่อนครับปรับกันใหม่แล้วสวมคู่ใหม่กลับบ้านไปประมาณเป็นเช่นนั้นนะครับครับว่าทำยังไงการพูดคุยกันเนี่ยฮะก็เป็นส่วนที่กำลังปรับอยู่เวลานี้คือแพทย์แผนอนาคตมันจะมาใช้พลังงานหมดครับเคมีอะไรเคมีเป็นพิษหรือมั้งผมว่ายาทุกไม่เป็นพิษนะใครบอกว่ายาอยู่ก็ไม่ว่าในการขอที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับถามว่ามันเชื่อมโยงกันหมดคอโอ้ไม่ครับคอโอ้โหไม่เคยทำอย่างนี้ตั้งนานโอ้โหบารมีอาจารย์ผมว่าน่าจะเลิกพูดแล้วคำว่าบารมีอธิบายชื่อบารมีคืออะไรก็อธิบายไม่ได้บารมีก็สะสมบารมีความดีที่เราสะสมมาทุกชาติทุกภพใครทำอย่างอาจารย์ได้มากี่คนของที่สะสมมาคือได้ขนาดนี้ก็ว่าแสดงว่าความมั่นคงแน่วแน่ผมใช้คำสามคำต่อไปนี้บุญเก่าบารมีเดิมข้ามภพชาติได้ไหมครับที่สะสมมา
ได้ครับแน่นอนแน่นอนที่สุดอยู่น่าจะได้ความรวมมากกว่าครับมากกว่าที่ใช้คำเดียวโดดเดี๋ยวอีกทีเลยบุญเก่าบารมีเดิมข้ามภพชาติที่ได้สะสมมาบุญเก่าบารมีเดิมข้ามภพชาติที่ได้สะสมใช้มันเป็นประโยชน์อันนี้บาลียาวๆใช่อันนี้มันเป็นสัจธรรมที่สุดยอดเราใช้คำนั้นมันจะได้กว้างขึ้นเหมือนเก่าคนไม่เข้าใจคำหนึ่งจะคำที่สองได้ไม่เข้าใจคำที่สองคำที่สามได้ความรวมอยู่ไปเช่นนั้นแหละตอนนี้ถ้าหากว่ายังใช้มาพารามีผมบอกนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ครับมันจะบริสุทธิ์ก็เพราะที่อาจารย์ได้สะสมมาเนี่ยรับได้คนอื่นมันก็ทำได้หมดเจ๊ครับครับรับได้ตรงนั้นจริงๆมันก็ใช่นั่นแหละผมไม่ค่อยจะแนะนำรูปแบบนี้หรอกครับเพราะมันไกลตัวความจริงเป็นอดีตละมนผมอยากจะอิจฉาอาจารย์แต่ผมไม่กล้าหรือพออย่างนี้มันของใครของมันอ่ะสุดท้ายมันจะไปนั่นกันไม่ได้หรอกบอนทูบี yes บอนทูบีทีนี้บอนทูบีในระดับไหนในเลเวลไหนอะไรครับมันก็มีหลายเลเวลแต่หากบอนทูบีพุทธเจ้าก็เสียสงฆ์ขายแสนมหากรัมแล้วฟังแล้วกลัวเลยใช่ไหมล่ะใช่จะบอลทูบีระดับนั้นได้นะโทษครับมันจะเบานะแฟนครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันเบิกแล้วมันไม่กล้าใช้ไม้เท้าอ้ายก็ต้องเลี่ยงขาที่สามทีนี้ก็ต้องเดินใช้สติอ่ะมันกล้าไปแต่ละก้าวต้องตามกลัวจะล้มจะล้มเรนี่ศูนย์กลางมันไม่เที่ยงนะจุดศูนย์กลางมันเอียงมันเบี่ยงไปตามการหมุนของโลกกะจะเบาช้องใช่จะเบาท้อที่เรียกว่าลูกหมากลูกเหมือนทุกว่าลูกหมากเนี่ยเป็นทุกคนอ่ะเพื่อนในรุ่นเดียวกันนี่นี่ผมก็เป็นขี่มันไม่ค่อยสุดคอยดูคราวนี้ช่องเดินทางปัสสาวะมันแคบเลยเพื่อนที่เกิดหลังผมวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องใส่เพนเพิร์ดนะไปไหนอะเวลาขี่มันจะมากั้นไม่อยู่กล้ามเนื้อส่วนนั้นมันไม่ทำงานมันหมดไม่ได้มันก็ขาดเอนเนอร์จีนะเดี๋ยวคิดว่ามันลดคอนโทรลไปแล้วก็มันขาดเอนเนอร์จีเอนเนอร์จีไม่เวิร์กพอแล้วได้เอนเนอร์จีขึ้นมาแล้วมันจะเวิร์กเชื้อสักอย่างนี้มันแข็งแรงมันเองมันไม่แบตติดไฟแล้วนี่เก่งจะเบาท้องมันไปหาโทษครับจะรู้สึกได้เลยนะครับถึงปลายเลยถึงปลายท้องโอ้สาธุเบาทั้งตัวเบา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 ที่อื่นเบาที่อื่นไม่ชัดเท่าเบาที่คอนี่ขึ้นมาสมองเพราะเวลาคิดอะไรมาเจออันนี้ต้องทายาทานู่นทานี้ทาจนโอ้ยทาไม่ได้ต้องตัดไปทิ้งจบข่าวทีเดียวเลยนะทรมานมากทีนี้เวลาจะกับเรียนอาจารย์รบกวนอาจารย์เวลาอยู่บ้านจะปฏิบัติสมาธินี่จะปฏิบัติยังไงให้คำว่าปฏิบัติมันก็ต้องมาพูดกันใหม่กายใจจิตนั่นน่ะสิมันยาวใช่ไหมยาวกายใจจิตเนี่ยกายมันมีคำว่าปฏิบัติแล้วปฏิเวทปฏิบัติได้ถึงขั้นปฏิเวทไหมล่ะไม่ถึงที่มันก็ต้องไม่ถึงนี่มันต้องมาจัดสรรกันใหม่ว่าตั้งโปรแกรมใหม่กายส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตนะเรื่องจิตใจไม่ใช่อันเดียวกันนะโยมฟังมาตลอดยุคไหนล่ะเอาหมายความว่ายกจิตออกจากขันธ์5คนละขันธ์เลยคนละขันธ์เลยยกจิตออกจาก
หรือว่าไม่ใช่ยังยังยังอย่าไปเอารองเท้าคู่เก่ามาพูดไม่เข้าแล้วข้อมูลที่เคยจำมาไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้หมดแล้วนี่บอกว่าเรียนอาจารย์ขอข้อมูลใหม่ไปตั้งหลังกำลังพูดต้องมาปรับกันใหม่กายใจจิตกายฟังให้ดียอมรับไม่ร่างกายเราใจคืออะไรใจกับจิตอะไรแยกกันแยกกันมันไม่ใช่อันเดียวกันแน่นอนพูดผิดมาหมดแล้วผุดมาหลายร้อยรุ่นคนนะไม่ใช่วันสองวันนี่สิว่าคิดว่าก็จิตคือใจใจคือจิตก็อย่างนี้แหละครับนั่นแหละมันถึงตั้งแต่นู่นเจออาจารย์รุ่นไหนนู่นเดี๋ยวผมอาจารย์ช่วยเปิดม่านทึบนี่มันผิดมาตั้งแต่นู่นเข้าใจไหมครับมันถึงได้ยุ่งผมใช้คำว่าผิดใจกับจิตใจส่วนใจจิตส่วนเจตใจคือความนึกคิดจิตอะจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดอันนี้ไปไม่ถึงยังไม่ดูละดูละเห็นไหมมันเป็นนิยามใหม่แล้วจิตอาสาทุกวันผิดหมดจิตมันคืออะไรจะอาสาไม่ใช่ควายควายอาสาไถนาได้อีกทีช้าๆนะใจกับจิตใจจิตยังไงนะจิตคือความสว่างความสว่างพอครับที่ที่แรกของเดือนมานั่งฟังครับครับบรรยายทีละ6-8ชั่วโมงเที่ยงถึง6 โมงเย็นอาทิตย์ต้นเดือนนะโอ้สาธุจ้ะมันจะมีเวลากันไต่ถามไปมาจะได้เป็นการชมกันจะได้มีสงการบ้านอะไรมั้งก่อนที่จะรู้จุดลมหายใจเนี่ยก็ต้องรู้ให้มันแจ้งครับตายก็ทับกันมาหลายร้อยลุงคนแล้วไม่เคยแจ้งทีเรื่องนี้อันนี้เลยเป็นเปิดม่านเลยอะไรตายทับถมกันมาเยอะคนรุ่นก่อนเข้าไม่ถึงมีตัวหนังสือภาษาปฏิบัติปฏิเวทปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทได้ตัวหนังสือกันครับครับมาได้แค่นั้นแหละรู้ทำจริงไม่ได้รู้ปฏิยัติแปลว่าอะไรปฏิเวทแปลว่าอะไรกันแต่ไม่ได้ทำด้วยตัวเองอ่ะจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับ0992584439ครับผมเขียนอยู่ข้างล่างคิวเขียนไม่เป็นไรบัตรประชาชนมันทับใช่ไหมแล้วเขาเลื่อนไม่ถูกตำแหน่งผมต้องไปเลื่อนจัดใหม่แล้วอ๋อแล้วไม่รู้แค่หยุดก็ไปทำให้มันผมต้องไปจัดให้ใหม่อาทิตย์ต้นเดือนนะครับครับผมประเมิน CPU ทำงานประมวลกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ดีขึ้นตอนนี้มันโล่งมันโล่ง CPU ทำงานแล้วประมวลผลครับไม่เข้าใจอ่ะนี่ประมวลผลในร่างกายเราทั้งตอนนี้มันโล่งไปเลยนั่นคือประมวลผลกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันดีขึ้นคำว่าโล่งนั่นแหละครับถ้าพูดมันต้องเกิน50อ่ะเพราะว่ามันตัวนึงมาจนของเก่าของเก่ามันแทบจะตอนนี้มันเท่าไหร่ครับมันต้องมี780ละต้องมี780เอาให้แน่ตัวเลขตัวเดียว80ตอนนี้อยู่ในสภาพ80นี่เรียกว่าประเมินผลของร่างกายของเราเองอย่าให้บุคคลใดมาประเมินให้กับเราต่อไปนี้เราอาศัยผู้อื่นเขาประเมินแล้วมาเยอะยุขนาดนี้เห็นไหมที่บอกไปทำอะไรหมดไป500,000นั่นแหละเขาประเมินหมดเขาสั่งการหมดมัน9ปีแล้วครับอาจารย์ อยู่ศรีละ4ปีย้ายมาจุฬาอีก5ปี9ปีแล้วใช่ไหมฮะนั่นเขาหมดแล้วมาถึงเราก็ต้องประเมินให้เป็นเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าอยู่ที่เขาตัดสินใจอยู่ที่หมอเราไม่รู้จะทำยังไงเขาอยู่ที่เราเราไม่รู้จะทำยังไงอย่าไปโทษเขามันอยู่ที่เราเพราะว่าเราไปหาเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาหาเราไม่ได้ออกใช่ไหมฮะเพราะเราต้องหาไปหาเขางั้นอย่าไปโทษเขาไม่ถูกใช่ไหมต้องโทษเราเพราะเราไปหาเขาจบไหมครับอาจารย์หยุดที่เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราทำให้ได้ก่อนที่จะหยุดหายใจในชาตินี้นะครับหรือเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันทุกวันนี้ก็ผมคงใหญ่ของกินของ
ใช้ของเก็บดูแลรักษาใช่ไหมเดินเหินวิ่งอย่าไปกลิ้งอย่างเดียวถ้ากลิ้งในโอกาสที่มันไปบ้านเก่าก่อนที่มันหยุดหายใจใช่ไหมพอเวลากลิ้งฟังก่อนพอเวลากลิ้งแล้วเนี่ยก่อนหยุดหายใจมันทรมานถ้ามันหัวโป๊กเข้าไปแล้วก็หยุดหายใจเลยโอเคละใช่ไหมครับครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแบบนั้นต้องสรุปอย่างนี้แล้วครับต่อไปนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นแบบนั้นหรือไม่เป็นไงก่อนเราก็ตั้งเป้าไว้ใช่ไหมครับจะไปเดินแบบสามขาลุกก็โอ้ยยืนเดินก็โอ้ยโอ้ไม่มีคุณภาพในชีวิตมีแค่ลมหายใจอยู่ทำไมเนี่ยมาจะดึงไว้ทำไมไปโรงพยาบาลก็เอ้าหายใจเองไม่ได้ก็ใส่เครื่องแทนกินปลาๆไม่ได้ก็กินทางจมูกสุดท้ายไม่รอดสักรายที่แน่คือต่อวันต่อคืนไม่ค่อยจ่ายทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับหนึ่งที่มาแน่ๆคำตอบสุดท้ายอยู่ตรงนั้นเองเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้นอนอยู่ที่บ้านเราไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมฮะครับบ้านสร้างมาด้วยมือขอนอนตายที่บ้านไม่ได้ไงกันใช่ไหมลูกหลานจะไปมาหาสู่ก็สะดวกยิ่งขึ้นต้องคิดในกรอบนั้นนะโยมวิทยาศาสตร์ในความสงบสบายก็แค่พออาจารย์ผมอยู่คนเดียวมา10กว่าปีนะลูกชายเขาก็มีครอบครัวทีนี้ลูกสะพ้ายเขาเศรษฐีใหญ่ผมก็เลยไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มองอยู่กับผมลูกสาวไปเรียนต่อที่อังกฤษทีนี้เรียนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกถ้าเรียนดีๆเนี่ยมันไม่ต้องหางานหรอกบริษัทในนั้นมันก็อยู่ลูกสาวอยู่อังกฤษลูกชายเป็นศาสตราจารย์อยู่จุฬาแฟนผมเสียไป18ปีผมอยู่คนเดียวหยุดนี่ก็ต้องสงสารเข้าใจอยู่คนเดียวมันเด็กๆบางทีมันเป็นมากต้องโทรศัพท์เรียกแท็กซี่หลานไม่ติดต่อหลานลูกหลานไม่ติดต่อเลยงั้นเหรอหลานพุ่งพอจะไปต่อตอบคำถามก็พอผม74ปีแล้วผม79 70ลูกหลานไม่ติดต่อเลยฮะมันเป็นรูปแบบที่ก็สอนสมกันในรูปแบบของฝรั่งที่ไหนได้มันต่างกันฝรั่งก็มีสวัสดิการสังคมตอนแก่บ้านเรามีที่ไหนมีก็จิ๊บจ้อยใช่มันไม่สมประกอบเลยของเขาก็อยู่ได้อย่างเพอร์เฟกต์เห็นไหมครับครับก็โอเคเท่าที่เล่าสู่กันฟังได้ครับใครเขาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละคือว่านี้เดี๋ยวได้อีกทีโอเคได้ไหมจิตธรรมสมาธิจิตธรรมอ่ะกายใจจิตกายใจจิตใจคือความนึกคิดจิตคือความสว่างไปถามสาวหยุดใกล้บ้านจอดเอาไว้เลยแล้วไม่ต้องถามสาวหยุดรอกันครับโอเคนะครับครับขอบพระคุณมากครับเอาละขอให้ทำงานที่มุ่งหวังเอาไว้ดวงดาวที่ว่าเมื่อกี้นี่นะให้ทำนะลงเอยให้ได้ก็ยังดีได้มีเงินบำนาญอยู่นานคิดนานผมมีที่ไหนไม่มีผมทำงานบริษัทต่างประเทศตลอดผมไม่เลยไม่ทำงานมา20ปีแล้วแล้วถ่ายทอดประสบการณ์หน่อยได้ไหมครับทำอะไรบ้างที่ต่างประเทศน้องไล่ฟังก็ดีประสบการณ์ไม่เที่ยถ้าช่วยกับลูกรุ่นหลานก็ฟังดูเผื่อมีตัวอย่างที่ดีอยู่ต่างประเทศครั้งแรกที่สุดครับโค้ชจัดส่งผมไปเรียนที่เมืองจีนที่ฮ่องกงเรียนฮ่องกงพอกลับมาอยู่บริษัทที่ไทยเนี่ยมันติดอ่ะคนไทยมันติดแค่หัวหน้าแผนกไม่มีเป็นผู้จัดการเป็นอะไรขึ้นไปใหญ่ไม่มีทางผมก็เลยย้ายไปอยู่บริษัทสิงคโปร์ที่มีสาขาในเมืองไทยซึ่งอันนี้มันก็ไปโลดเลยคราวนี้เขาจะส่งผมไปญี่ปุ่นอเมริกาเมืองจีนยุโรปบางทีเขาไม่ส่งผมไปไทยเมืองนอกเขาเชิญมาแล้วก็ส่งไปทั่วโอเคฟังคำถามเชื่อมโยงกับรุ่นหลังได้บ้างแล้วการถ่ายทอดแปลว่าที่ไทยได้แค่หัวหน้าแผนกทั้งที่ความสามารถเราเยอะเดี๋ยวเพิ่งไปไม่ใช่เยอะคือเราตันไงเพิ่งไปหัวหน้าแผนกก็คือตายที่หลบหัวหน้าแผนกจุดสุดอยู่แค่นั้นไงบริษัทที่ความสามารถเราเยอะได้รับการอะไรผลักดันอันนี้ไม่กล้าประเมินว่าสามารถเยอะคือเ
เราเป็นหัวหน้าแผนกแล้วมันไม่ก้าวหน้ามันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้คนไทยอ่ะฝรั่งมันให้เราล็อกอยู่แค่นั้นน่ะแต่พอออกจากว่าได้ไปบริษัทต่างประเทศคือสิงคโปร์สาขาในเมืองไทยสาขาในเมืองไทยบริษัทสิงคโปร์นี่เขามีสาขาอยู่ที่เมืองไทยไงอ๋อเขาทำอะไรไม่ใช่ดิทแฮมนะไม่ใช่ดิทแฮมแล้วเป็นบริษัทเมโทรโอเคเอาละอีกบริษัทนึงอีกบริษัทนึงคราวนี้เขาก็ส่งผมไปทั่วโลกต้องคนฟังหน่อยลำบากต้องอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของเดิมใช่ใช่บริษัทของสิงคโปร์ซึ่งมีสาขาที่เมืองไทยก็แปลว่าไม่ต้องไปย้ายที่สิงคโปร์ที่บ้านเราเนี่ยแค่นะแล้วไปทำงานโตอัพไปเรื่อยนะเขาก็ส่งไปนู่นนี่เพราะว่าผมพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกโอ้โหอังกฤษจีนกลางจีนกลางคนรุ่นเนี่ยพูดว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังมันไม่ได้แต่ว่าพูดการค้าพูดการค้าการเมืองการอะไรต้องพูดเขาไม่เทคนิคอนเทอมอ่ะศัพท์เฉพาะวงการค้าวงการผ้าวงการเหล็กเขามีศัพท์เฉพาะมันไม่ใช่แปลตามคำพูดนั้นอ่ะศัพท์เฉพาะอย่างอุตสาหกรรมผ้าโอเคเข้าใจครับมีศัพท์เฉพาะทางไม่ใช่ว่าจะพูดภาษาจีนกลางได้แล้วก็ได้ต้องได้ประสบการณ์ที่เราได้ไปคุกคีแล้วรู้ว่าวงการนี้คำนี้หมายความว่าอย่างนี้วงการพลาสติกวงการนี้หมายความว่าอย่างนี้เอาล่ะบริษัทสิงคโปร์ที่ว่านั้นนะฮะเติบโตถึงจุดไหนครับเป็นGM กรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ว่าเป็นดีบูตี้หมายความว่าเป็นรองแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของประธานซึ่งเมืองนอกเขาก็รู้อันนี้มันตั้งอยู่เฉยๆแต่คนที่ทำงานคือผมโอเคเข้าใจอันนี้คือเราทั้งหมดอยู่ที่เราทั้งหมดจริงๆก็ระดับนั้นมันมีจริงๆเวลามีปัญหาเราก็ไปคุยกันที่เมืองนอกไปญี่ปุ่นไปมีการไปอะไรนี่เราเป็นคนไปเขาเชิญเขาก็เชิญผมไม่ได้เชิญกรรมการผู้จัดการตัวจริงโอเคเข้าใจหมดครับโอ้ยก็เวอร์วายเหมือนกันนะฝรั่งเศสอังกฤษและจีนนี่มันคุมโลกนะนี่อาจารย์ผมไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยผมป.1 ถึง ป.4 ผมเรียนในโรงเจพอแล้วอย่าพูดมันมหาวิทยาลัยทุกวันเนี่ยผมไม่ได้เรียนพอณวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมหาวิทยาลัยเข้าใจไหมครับโอเคไหมครับประสบการณ์ตรงเหนือกว่าทุกอย่างเท่าหิวถามว่าใช่ไหมจิบะใช่ใช่นั่นก็อ่านออกเขียนได้เป็นหลักครับพูดได้ฟังได้พูดได้ฟังเป็นนะหรือว่าฟังเป็นพูดได้โอเคไหมครับเป็นหลักนั่นก็ได้แอปพลายอยู่ไหนก็ต้องปรับตัวเรียนรู้โดยรอบเห็นไหมครับทำไมต้องไปจบต้องมาเวลานู่นนี่นั่นมันเป็นไม่งั้นฟังก่อนไม่งั้นเจ้าสัวอดีตเจ้าสัวเห็นไหมฮะทุกวันนี้เจ้าสัวเลยสองเจ้าใหญ่ๆของบ้านเมืองท่านินน่ะท่านินเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านนะครับเรารู้อยู่แล้วระดับเราโหดเอ่ยเขาว่าระดับเจ้าสัวเนี่ยมีกี่คนใครที่ว่าเมืองใดเขาใหญ่อะเขาไม่ใหญ่ที่เมืองไทยเมืองจีนกับยุโรปอะใหญ่กว่าที่นี่ตั้ง10เท่า100เท่าอ่ะเมืองไทยกระจ้อยเดียวผมทำงานครั้งแรกเขาอยู่สะพานตอนนั้นพูดอ่ะสั่งผักมาขายอ่ะเจี๊ยไตไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสมองเขาใช่ไหมการละการเดี๋ยวความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอกมาทับถมกันไม่ได้หรอกใช่ไหมปริญญาทุกใบมันมาจากการปฏิบัติอาจารย์ตรงด้วยอ่ะผมส่งม.8ผมทำไงรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขามีหนังสือพิมพ์มาปลายปีอ่ะข้อสอบรวบรวมข้อสอบแต่ละปีที่ม.8 อ่ะครับเฉลยข้อสอบอ่ะ3ปี5ปีก็พิมพ์เป็นเล่มมาผมไม่อ่านแล้วนะแล้วไปสอบม.8 อ่ะจอเลือกตรงแปลว่าผมคำจ้าแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดามันต้องสังเกตเปรียบเทียบมีไบรฟิปมันมีปฏิภาณไม่ใช่จำทื่อจนแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องหาแต่เรื่องคนบวชเข้ากับมันใช่ไหมฮะผมไม่ได้เรียนม.8ผมไปสอบม.8ก็มึงบ้าเปล่าไม่มีปัญหาเนี่ยนะราคาชั้นได้สอบเทียบได้พวกนี้ใช่ไหมล่ะครับก็แท้นั่นเองอะไรก็นั่นคืออย่าไปสนใจมันทุกวันนี้ปริญญาสุดท้ายมาทะเลาะกันเยอะแยะไปเห็นไหมฮะเราต้องไม่ทะเลาะกับใครมะก็พยายามเอาประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาให้กับลูกหลานต่อๆไปให้เขาได้ใครที่ก็ดูเราสองคนคนหนึ่ง78 79อีกคนนี้74คุยลูกหลานไม่ฟังก็เรียกเขาแต่เชื่อว่าเราหวังดีกับเขา
ข้าใจไหมครับครับอย่างน้อยสุดมันจะรู้ว่าโอ้คนไม่จบปริญญานี่นะครับปวสธรรมดานี่นะครับหรืออนุปริญญาทั่วไปนี่เนาะก็สามารถไปเป็น GM ของบริษัทต่างชาติได้สบายมาก3ภาษาเนี่ยคล่องปรือประมาณนั้นนี่แหละก็คือความพิเศษของคนเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าเพชร3เม็ดครับที่นี่ครับสาธุขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีเผยแพร่เผื่อแผ่ครับเป็นหน้าที่จะซ้ำไปขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็ได้ขนาดนี้ก็ต้องแชร์กันขอบคุณมากครับเนี่ยมันจะเดินได้ต้องเดินจงกรมทุกทีหมุนไม่จงกรมจะหกล้มครับผมเชิญครับน้ำไปด้วยโทษทีไม่นะ